ต้องการเน้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานเห็นไหมครับเอาให้มันชัดเจนเรื่องนี้นะฮะเราจะไม่ไปทำช็อกโกแลตนะหรือไปทำอาหารไม่ใช่พลังงานทำไมอ่ะขนาดทำเรื่องที่รู้เรื่องดีนี่ยังเหนื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนโจทย์ก็ต้องให้มันมีโฟกัสว่าจะทำอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูต่อไปแล้วถ่ายทอดกันลงมาไงถ่ายทอดยังไงประเทศไทยรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะให้มีเรื่องของ R&D ให้ได้สัก 1% ของ GDP เยอะไหม 1% ของ GDP ประเทศไทยตอนนี้ GDP ประมาณนะ10ล้านล้านได้นะ10ล้านล้าน 1% ก็1แสนล้านวันนี้คุณคิดว่าประเทศไทยใช้เท่าไหร่เนี่ย 20,000 โอ้ 0.2% น่าภาคภูมิใจและตอนนี้ตอนที่บอกว่า 1% เนี่ยผมก็รู้ว่า 1% จะไปถึง 1% เนี่ยก็ยากแต่ว่าไอ้ที่ข้องใจผมเนี่ยก็คือว่าอ๋อแล้วจะ 1% ตลอดไปเหรอวันนี้ทำไมไม่มองว่ามันเป็น 3% เป็น 5% เอาว่าประเทศที่เขาล้ำหน้าเนี่ยเขาใช้เท่าไหร่เทคโนโลยีรีเวนประมาณ 3% ใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมเกาหลีที่มันพรวดขึ้นมาเนี่ยตอนที่เขาลงเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเขาใช้กี่เปอร์เซ็นต์ 4-5% ครับตอนนั้นถูกคนตั้งคำถามมากมายนะฮะประชาชนว่าโอ้โหใช้เงินภาษีไปทำเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยและคำตอบที่รัฐบาลเขาให้นะเขาตอบว่าไงรู้ไหมถ้าคุณลง 3% เท่าคนอื่นแล้วเราวันนี้เราล้าหลังกว่าเขาแล้วชาติไหนถึงจะไล่กันทันถ้าคุณจะไล่ให้ทันเอาแค่ทันก่อนนะคุณต้องลงมากกว่าเขาแล้วเพราะในอดีตคุณไม่ได้ลงนะมาแค่ 1% เนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามถูกท้าทายแล้วว่าเรากำลังจะเดินไปในทิศไหนจริงๆถ้าเป็นผมนะผมก็คิดว่า 1% เนี่ยไปให้ถึงก่อนเพราะวันนี้แค่ 0.2 แค่ 0.2 มา1ก็เหนื่อยแล้วแต่ต้องมีแผนระยะยาวว่าจะไปถึงเท่าไหร่ไป3ไป5ไป10หรืออะไรและไปบนพื้นที่อันไหนเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นกลยุทธ์ของประเทศนะครับอย่าสะเปะสะปะลงมาถึงปตท.โดนนโยบายมาแล้วนะครับแต่ปตท.ก็อยู่ในฐานะต้องถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างมีความพร้อมนโยบายก็คือ 3% ของ Net Profit นะแต่ปีหนึ่งกำไรแสนล้านนะ 3% ก็ 3,000 ล้านถ่ายทอดลงมาถึงลูกนะครับว่าให้ตั้งเป้าที่ 3% เห็นไหมชัดเจนละเริ่มชัดเจนแล้วไทยออยใช้เท่าไหร่โอ้โหตอนนั้นเราบอกว่า 3% ของ Net Profit ก็เหนื่อยแล้วเรากำไรปีนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าปีที่แล้วประมาณ 10,000 ล้าน 3% ก็ 300 ล้านในขณะที่ตอนที่เรากลับมาดูงบของเราเนี่ยตอนนั้นเราใช้ไม่ถึง100ล้านเลยนะแต่ไม่ใช่สักแต่ว่าใช้นะคือใช้ตามกรอบตามกลยุทธ์ที่วางไว้ก็ได้ตั้งเป้าอ้าว 3% ก็ต้องแรมขึ้นไปเลย 3% นะฮะตอนนี้ในกลุ่มปตท.ก็อาจจะมีสัก2บริษัทใช้ถึง 3% เกิน 3% นะก็ 3% จะมีปตท.ที่เกิน 3% คือ PTT GC นะฮะนี่ตั้งเป้าละเอามีเงินละกันเงินให้ถัดมามีเงินแล้วทำไงอ่ะคือมีเงินแล้วต้องทำเป็นด้วยนะแล้วอย่าคิดว่าง่ายๆนะว่าพอมีเงินแล้วจะใช้เงินให้ได้เรื่องได้ราวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายยากมากนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ key driver ของเรามีเรื่องอะไรบ้างนะดูวิธีการของเราเนี่ยก็ท
ถอดรูปแบบมาจากการทำธุรกิจเลยใช้คำว่า in way mean อันนี้เราลอกเข้ามาอีกทีวิธีคิดแบบ in way mean ก็คือพวกทหารเนี่ยเขาจะคิดกันนะจุดมุ่งหมายนะเส้นทางที่จะทำและวิธีการที่จะทำแล้วก็ใช้วิธีนี้เหมือนกับการทำธุรกิจเลยเอาลงมาจับด้วยเอาละเอ็นต้องการอะไรมันก็ต้องชี้เป้ากันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีใหม่ๆไม่เป็นไรจะอดอปมาจะซื้อมาหรืออะไรก็แล้วแต่รีเทิร์นต้อง 15% นะครับถามว่าไม่ทำไมต้อง15ล่ะต้อง15ครับเพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ยหนึ่งก็คือว่ามันมีต้นทุนในการทำธุรกิจมีการกู้เงินนะครับและในขณะเดียวกันก็ต้องแข่งกับเรื่องอื่นๆด้วยในการลงทุนของเราเนี่ยเราดูหลายด้านแต่ว่าตอนนี้ถ้าต่ำกว่า15คือพิจารณานะเกินเอามาแข่งกันว่าโครงการไหนดีกว่ากันถัดมา 3% ของ Net Profit พูดไปแล้วและให้ไปดูด้วยว่าเราจะมีโอกาสเป็นเจ้าของเทคโนโลยีไหมนี่ต้องมีเป้าวางเป้าไว้ก่อนเวทำยังไงนะครับอันแรกเนี่ยก็คือว่าขยายองค์กรของเราซึ่งตอนนี้มีงานด้านR&Dซึ่งต้องถือว่าไม่โตนักแต่มันต้องโตอ่ะถ้าอยากจะใช้ 3% ให้ได้ถ้าอยากจะทำประโยชน์ให้กับบริษัทนะครับแนวทางเนี่ยผมจะพยายามสรุปคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีไอ้โครงการต่างๆที่มันสอดรับเรื่องนี้เรื่องแรกที่เราจะทำนะครับทำให้ธุรกิจของเราดีขึ้นเอากันตรงๆเลยนะครับเป็นโจทย์จากธุรกิจเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกนะครับเรื่องเคมีคอลจากไบโอเบสนะฮะแต่มีหลายอันมากมายอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมากันกรองกันว่าจะไปในทิศทางไหนอันที่สองน้ำมันเครื่องพื้นฐานกรุ๊ปสามนะเราโรงที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นกรุ๊ปหนึ่งเป็นเบสิกนะครับจะเห็นได้ว่าเราข้ามไปเลยนะเราไม่ทำกรุ๊ปสองเลยจริงๆมันเป็นขั้นนะในเรื่องของคุณภาพมันจะไปทีละขั้นคือเปล่าประโยชน์แล้วยังไม่กรุ๊ปสองเดี๋ยวก็ไม่ทันเขาอีกกระโดดเลยนะครับถัดมาในเรื่องของ alternative energy มีอะไรบ้างที่ดูกันอยู่นะครับถ้าจะดูเรื่องของ biofuels แล้วเนี่ยเราไม่อยากจะทำอะไรที่มันทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยวันนี้เราทำวิธีทำยังไงครับถ้าเป็น ethanol fermentationมนุษย์รู้จักเทคโนโลยีนี้มาประมาณหมื่นปีแล้วเอามาหมักเหล้าเราก็ยังใช้อันนั้นอยู่ถ้าจะทำต่อไปต้อง next generation ไม่ใช่อันนี้เพราะว่าถ้าเราจะเดินหน้าแบบเดิมคุณได้แค่ efficiency improvement แต่ไม่ breakthrough ไม่มีเขาเรียกว่า outstanding competitiveness ถัดมาในเรื่องของcommon platform ที่เราใช้เนี่ยจะเราให้ดูเรื่องของ chemical เรื่องของ catalyst เป็นหลักโดยเฉพาะตัวที่เราใช้เยอะทำไงถึงจะ enhance ตัวนี้ทำยังไงถึงเรามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง efficiency ที่สูงขึ้นนะครับมาเรื่อง green นะครับเรื่องของ energy efficiency นะครับลดการใช้พลังงานถามว่ามันทำไมต้องลดกันนะลดต้องเรียนอย่างนี้นะครับโดยเฉลี่ยนี่ลดน่าจะลดประมาณสักปีนะ 1-2%ประมาณเกือบ 2% ทุกปีต้องลดไปได้เลยถามว่าทำไมต้องไปลดมันผมเรียนอย่างนี้นะครับเรามีการทำนะครับการวัดการใช้พลังงานนะครับเขาทำ benchmarking กับโรงกลั่นบริเวณนี้ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่กี่โรง70กว่าโรงต้องเรียนอย่างนี้นะทั้งภูเนี่ยของโรงกลั่นลดการใช้พลังงานเรื่อยๆทุกปี 1% ปีไหนคุณไม่ลดคุณแพ้แล้วคุณถอยเลยเหมือนเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นต้องลดให้เร็วกว่าเขา
าเขา1เราต้องลด2ทำไงใช้เรื่องเทคโนโลยีช่วยคาร์บอนแคปเจอร์นี่ก็พูดกันเยอะนะแต่ว่าถ้าถามความเห็นผมนะเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่โลกนี้ต้องทำในช็อตเทอมถ้าเราลดการใช้พลังงานแบบดราสติกเลยไม่ได้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญยิ่งอยากให้ดูว่าในแง่ของการติดตามการเทคโนโลยีเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์เนี่ยเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นจุดได้เปรียบของประเทศไทยก็ได้นะครับmeans ทำยังไง funding เรื่อง R&D ซะนะครับปรับเรื่องโครงสร้างองค์กรปรับเรื่องคนนะครับให้มันมี culture นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง culture อีกทีนึงนะครับalignment กับกลุ่มปตท.อะไรที่เขาทำได้ดีกว่าเขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วอย่าไปทำซ้อนกับเขานะใช้ประโยชน์นะเราเล็กอะเราเล็กงั้นเราจะต้องไปเกาะกับคนนู้นหน่อยคนนี้หน่อยนะฮะเพื่อที่ว่าจะให้เขาช่วยเราทำงานตอนนี้เรื่องของ R&D ก็เป็นเป้าหมายของ corporate นะฮะอันนี้ขึ้นมาอยู่ในระดับ corporate ปรับโครงสร้างก่อน report กับ CEO นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี scan เทคโนโลยี scouting เพื่อดูว่าเทคโนโลยีในโลกเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีอะไรใหม่ๆบ้างอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราอะไรที่มันจะมาฆ่าเราต้องดูหมดเลยนะครับมาดูเรื่องความคาดหวังแล้วกันนะของบริษัทเรานะครับที่จะเอาเทคโนโลยีไปใช้จนเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พอดีเราทำเนี่ยมันต้องคิดตลอดเวลานะโจทย์ที่ทำเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจให้ได้นะครับผมขอยกตัวอย่างบางตัวแล้วกันนะครับที่จริงโครงงานและโจทย์นะอันนี้คือโจทย์หลายๆอันที่ทาง R&D แล้วก็ทางผู้บริหารนะครับทีมงานต่างๆได้ช่วยกันคิดนะครับเช่นเรื่องของบิทูเมนอันนี้คือยางมะตอยอัปเกรดดิ้งจะทำไงให้คุณภาพสูงขึ้นหรือแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับเรื่องของน้ำมันทำยังไงถึงจะให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสะอาดขึ้นนะครับต้นทุนที่ต่ำลงนะครับดูเรื่องของโครงการที่จะผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลเอทานอลมันเหลือก็ต้องถามต่อว่าจะทำอะไรได้บ้างถ้าทำชีวาสได้เดี๋ยวอาจจะทำก็ได้นะแต่ว่าก็ดูต่อว่าไฮโดรเจนเพราะวันนี้เนี่ยเราผลิตไฮโดรเจนจากซอสอื่นนะครับเรามักจะทำจากแก๊สธรรมชาติบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเอทานอลก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับcrude corrosivity คืออย่างเงี้ยน้ำมันดิบในโลกเนี่ยมันมีหลายอย่างและมีน้ำมันดิบจำนวนมากที่เรากลั่นไม่ได้นะพูดง่ายคือกลั่นแล้วเครื่องจักรมันพังอะนะครับทำยังไงเราจะมีความแม่นยำในการพิจารณาเรื่องนี้ทำยังไงเราอาจจะต้องเอาตัวนี้มาผสมกับตัวนี้นะครับหรือทำยังไงเนี่ยเราจะปรับปรุงไอโรงกลั่นของเราให้รองรับพวกนี้ได้นะเพราะมีคนสงสัยมากเลยว่าเอประเทศไทยใช้น้ำมันวันหนึ่งประมาณ800,000กว่าบาร์เรลต่อวันนะผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณทำไมเราส่งออกน้ำมันดิบยังมีใครสงสัยไหมเนี่ยมีไหมไหนสงสัยยกมือหน่อยสงสัยยกนิดๆก็ได้นะก็ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันจริงๆเวลาเราซื้อน้ำมันดิบเนี่ยข้อแรกเราไม่ได้ดูหรอกว่ามันอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศไม่ได้ดูนะเราดูว่าเรากันได้ไม่ได้แล้วน้ำมันดิบเนี่ยมันก็ไหลกันไปทั่วโลกอ่ะมันอยู่ที่ไหนมันมีเป็นพันเป็นหมื่นชนิดใช่ไหมนะมันดิบมีมากมายไอ้สิ่งแรกเวลาเรากันกรองการใช้น้ำมันดิบเนี่ยข้อแรกเราจะดูว่ามันทำเครื่องจักรเราพังป่ะนะหรือมันไปทำให้แคตาลิสต์เราเสื่อมใช้ได้แป๊บเดียวเจ๊งเลยถ้าเข้าขายอันนั้นก็ไม่ซื้อพอซื้อมันโง่ไงใช่ไหมซื้อมาแล้วมันพังแล้วก็แมวเราก็จะเอาละเอาทางนั้นออกไปก่อนนี่ทั้งโลกนะเวลากันกรองน้ำมันดิบทั่วโลกตัดออกไปข้อที่สองน้ำมันดิบที่เลือกกลั่นแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่มันออนสเปคหรือเปล่านะ
ถ้ากันแล้วมันไม่ออนอ่ะโอ้โหซัลเฟอร์เยอะแยะไปหมดเลยขายก็ขายไม่ได้ก็ไม่กลั่นไม่เอาไม่เลือกตัดทิ้งจะมาขั้นที่3ว่ามันราคาเท่าไหร่มันได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเอามาคูณราคาแล้วก็จะมาลั่งเรียงกันนะครับว่าเอาละไอ้ที่มันผ่าน2ตะแกรง2อันแรกมาตะแกรงอันที่3ก็ต้องมาแข่งกันว่าน้ำมันดิบอันไหนมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากันประเมินเสร็จเราก็จะหยิบเลือกมาทีละตัวทีละตัวนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันดิบในประเทศที่เราไม่ได้หยิบมาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่แรกอันแรกเลยกลั่นแล้วพังไม่เก่า2กลั่นแล้วได้ของขายไม่ได้ไม่เอา3มันแพงเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ขายเราก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในประเทศไทยที่ผลิตน้ำมันดิบออกมาตั้งหลายชนิดเนี่ยนะมีไอ้ที่เราเอามากลั่นหรือเปล่าคำตอบมีที่เราไม่เอามากลั่นหรือเปล่ามีนะครับและไอ้ที่เราเอามากลั่นเนี่ยถามว่าถูกใช้หมดเลยหรือเปล่าคำตอบคือใช้หมดเลยไอ้น้ำมันดิบที่ผ่านปื๊ดไปถึงตรงปลายเนี่ยไม่เคยมีการส่งออกเลยและสาเหตุที่มันไม่ได้ส่งออกก็มันเป็นประโยชน์ไงการนี้คุ้มแล้วมันก็จะมีไอ้ที่มันส่งออกไปพวกที่มันส่วนมากอะไรนะจะเป็นปลาหลอดใช่ไหมมันดิบปัญหาน้ำมันดิบในอ่าวไทยบางจุดจะมีเรื่องเมอร์คิวรีแล้วมันเข้ามามันก็โอ้โหมันเล่นเครื่องจักรเรากระจุยเลยนะบางทีเราก็คิดค่ากระจุยด้วยนะลองกระจุยแล้วคุ้มไหมหรืออะไรเงี้ยนะคำนวณต่ออีกแต่ส่วนมากไม่เคยคุ้ม